ศรีสุวรรณบุกร้องเอาผิดพิธาหลังพูดชื่อสุราออกสื่อสอผิดกฎหมายจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอของสรยุทธ์ซึ่งบางช่วงของรายการเจ้าตัวได้พูดถึงนโยบายสุราก้าวหน้าและได้เผยรสนิยมการดื่มของตัวเองล่าสุดวันนี้วันที่7มิถุนายน66นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคเพื่อเอาผิดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเผยว่าการที่นายพิธาได้ไปออกรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาทางช่อง YouTube ซึ่งในการให้สัมภาษณ์นายพิธากล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายสุราก้าวหน้าและรสนิยมการดื่มของตัวเองพร้อมแก้เปิดเผยชื่อยี่ห้อและเชียร์สุราชุมชนที่ตัวเองดื่มหลายชื่ออันเข้าข่ายเป็นการโฆษณาต้องห้ามตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 มาตรา 32 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามมีให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อมการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมโดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้นทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวกำหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา43สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา32คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากต้องระวางโทษแล้วผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องประกอบกับมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ 2563 ออกมาบังคับใช้แล้วด้วยรายการดังกล่าวมีผู้เข้าชมรายการหลายแสนคนมีการแชร์ภาพและข้อความและนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ต่ออย่างมากมายในโซเชียลมีเดียทั้งใน Facebook TikTok Twitter และกลุ่ม LINE ซึ่งผู้ที่นำไปเผยแพร่ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดซึ่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคในวันนี้เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดและดำเนินการเอาผิดนายพิธาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามคันลองของกฎหมายต่อไปอันหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจถือเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้นายพิธาตกม้าตายไปไม่ถึงฝันเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้หรือไม่ด้วยเพราะหากนายพิธาโดนโทษจำคุกในเรื่องนี้แม้จะรอลงอาญาแต่คุณสมบัติรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา167บัญญัติว่าต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด